วัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมิ่งละเลงข่าวนะครับรายการที่นำเอาประเด็นฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาขย่ามาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับคุณผู้ชมทุกคนครับเกมมิ่งละเลงข่าวใน EP นี้ครับไปกันที่เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ไม่ได้ทำระบุเป็นทีมมานานมากแล้วนะครับขอระบุหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับต้องบอกว่าโอเลกุนาโซชาครับได้เครดิตดีมากๆกับการดึงตัวผู้เล่นหลากหลายคนเข้าสู่ทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนะฮะไม่ว่าเป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับโอเดนอิกาโลบรูโน่ฟานันเดสอารอนวานบีซาก้าแล้วก็แดเนียลเจมส์คือเป็นทัพนักเตะที่โซชาเลือกเองกับมือแล้วก็เอามาปลุกปั้นอยู่ในทีมจริงๆก็ต้องบอกว่าพอบรูโน่ฟานันเดสเข้ามาเนี่ยมันก็ดีขึ้นทุกๆคนนะครับส่วนอิกาโลเนี่ยเข้ามาก็ถือว่ากลายเป็นอีกหนึ่งช้อยในการเพิ่มมิติเกมรุกได้เลยนั่นคือขุมกำลังนักเตะที่เข้ามาครับก็ดูเหมือนว่าโซชาเนี่ยจะจับจ่ายใช้สอยได้เป็นประโยชน์กับทีมทีนี้เรามาดูกันอีกฝากฝั่งนึงครับมันมีคนเข้ามาแล้วมันมีคนไปแน่นอนครับเรากำลังจะพูดถึงนะครับนักเตะ8รายที่หลุดออกจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของโอเลกุนาโซชาครับไปส่องฟอร์มการเล่นเขาหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วเอาล่ะครับไปเช็คฟอร์มเริ่มต้นที่คนแรกเลยครับมารุยานเฟลนี่ครับเฟลนี่เนี่ยเป็นแข้งชุดใหญ่รายแรกที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโอเลกุนาโซชาเพราะฉะนั้นการเลือกออกจากทีมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาและเขาก็ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆแถมได้โกยเงินแบบโอ้โหแน่นๆเลยนะครับเพราะว่าปลายอาชีพค้าแข้งของมารุยานเฟลนี่เนี่ยก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยกับการโยกไปค้าแข้งที่จีนครับซึ่งเป็นทีมอย่างซานตงรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้ตัวเขาไปของจริงๆแล้วเนี่ยคือต้นสังกัดก็พร้อมปล่อยอยู่แล้วส่วนตัวมารุยานเฟลนี่เนี่ยแน่นอนถ้าไปเล่นที่จีนเนี่ยเงินเยอะมากเขาเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นบั้นปลายอาชีพการค้าแข้งการที่สามารถเก็บหอมรอมริบเก็บเงินได้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวเขาเขาก็เลือกที่จะย้ายไปอยู่กับซานตงรุ่นหนึ่งครับโดยการย้ายตัวเนี่ยมีการคาดการณ์ว่ามีมูลค่าประมาณ10ล้านปอนด์ได้ผมว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องของ10ล้านหรือไม่10ล้านประเด็นมันอยู่ตรงที่ค่าเหนื่อยแล้วก็ชีวิตที่ดูเหมือนจะดีขึ้นของเฟลนี่ครับคือชีวิตที่เมืองจีนของเฟลนี่เนี่ยก็ดูเหมือนจะไปได้ดีนะครับได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเป็นแกนหลักของทีมผลงานของเขาก็คือการพาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึก AFC Champions League ก่อนที่จะแพ้จุดโทษให้กับกวางโจว Evergrande นะครับซึ่งเป็นคู่แข่งของเขาในจีนนี่แหละนะฮะก็แพ้ไปแบบน่าเสียดายส่วนในลีกเนี่ยก็พาทีมจบอันดับ5โอเคล่ะอาจจะไม่ได้ไปลุยถ้วยเอเชียแต่ว่าผลงานถึงตรงนี้ก็พอสรุปได้ว่าเฟลนี่กับซานตงรุ่นหนึ่งเนี่ยถือว่าคุ้มอยู่นะครับในเรื่องของตัวเฟลนี่ที่เลือกย้ายไปผลงานของเขาลงสนาม34นัดยิง12ประตูพร้อมกับทำแอสซิสต์ไป5ครั้งซึ่งในวัย32ปีของเฟลนี่ผมก็ต้องถือว่าเฟลนี่ก็ยังเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่นะครับนอกจากได้ลงเล่นแล้วเนี่ยก็เหมือนได้เงินเป็นโบนัสไปเลยเพราะว่าค่าเหนื่อยที่จีนทุกคนรู้อยู่แล้วครับมันแพงมากนะแล้วก็เฟลนี่เนี่ยเก็บตังค์สบายเลยในช่วงบั้นปลายนะครับคนที่2ครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะลืมชื่อเขาไปแล้วว่าเอ๊ะเคยอยู่ใช่ไหมครับมาติโอดาเมียนนั่นเองครับมาติโอดาเมียนถือเป็นแข้งส่วนเกินที่เชื่อว่าหลายคนนะครับแฟนผีหลายคนอาจจะลืมชื่อไปแล้วก็ได้คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยดาเมียนมาอยู่กับแมนยูน่าจะสักฤดูกาล 2015-2016 ย้ายมาจากโตริโนซึ่งกุนซือในตอนนั้นก็คือหลุยฟานกาวนะครับซึ่งก็แป๊บเดียวฟานกาวก็ไปแล้วตลอดระยะเวลา4ปีที่ดาเมียนอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องใช้คำว่าเข้าๆออกนะครับไม่สามารถยึดตัวจริงแบบถาวรได้ก็เลยทำให้ตัวเลขในการลงเล่นให้กับทัพปีศาจแดงตลอด4ฤดูกาลเนี่ย92นัดเท่านั้นเองครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยดาเมียนตัดสินใจกลับไปนะครับโลดแล่นอยู่กับกังโชซุยอิตาลีกลับไปอยู่กับสโมสรปาม่าด้วยค่าตัวแบบหยุ่มหยิมมากครับ 2.4 ล้านยูโรและกลายเป็นว่าหลังจากนั้นครับเขากลายเป็นตัวจริงแบบกลับมาแข็งแกร่งขึ้นกลายเป็นฟอร์มเนี่ยผุดขึ้นมาแบบเหมือนไปรื้อฟื้นความหลังอะไรมาไม่รู้เหมือนไปกินยาเม็ดพิเศษมาดาเมียนกลายเป็นตัวจริงของปาม่าทันทีครับแล้วก็ในฤดูกาล 2019-2020 นะครับเจ้าตัวลงสนามไป22นัดจากทุกรายการขาดไปเพียงแค่3นัดเท่านั้นเองนะครับก็มีเจ็บ2นัดแล้วก็เป็นส่วนรอง1นัดในบอลถ้วยก็คือถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายไม่พักเนี่ยดาเมียนลงตัวจริงยาวๆกลายเป็นว่าการแยกทางครั้งนี้ของดาเมียนกับยูไนเต็ดเนี่ยสโมสรยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะได้ราคาที่หยุ่มหยิมหน่อยแต่ดาเมียนเหมือนเกิดใหม่กับปาม่าเลยครับคนที่3ครับอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันโตนิโอวาเลเซียครับในรายของวาเลเซียเนี่ยจริงๆเป็นแบ็คขวาตัวจริงของยูไนเต็ดมายาวนานเหมือนกันนะฮะอยู่กับทีมมา10ปีได้จนกระทั่งขึ้นมาเป็นกัปตันทีมซึ่งวาเลเซียเนี่ยไม่ได้ขายแต่ว่าสโมสรตัดสินใจไม่ได้ต่อสัญญาเขาออกไปทำให้จบฤดูกาลที่แล้วในช่วงซัมเมอร์เนี่ยแกก็เลือกย้าย
ายตัวได้เลยว่าแกจะไปยังที่ไหนนะครับซึ่งวาเลนเซียก็เลือกกลับไปอยู่กับประเทศเอกวาดอร์นะฮะแล้วก็อยู่กับสโมสรเอลยูกิโตนะครับซึ่งด้วยวัย34ปีกับมาตรฐานฟุตบอลเอกวาดอร์เนี่ยถือว่าวาเลนเซียเนี่ยสามารถใช้ประสบการณ์ในลีกยุโรปประคับประคองทีมได้อย่างเต็มที่โดยถึงตรงนี้นะฮะเจ้าตัวลงสนามให้กิโตไปแล้วทั้งสิ้น7นัดซึ่งเป็นการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทุกเกมครับและที่มากไปกว่าเรื่องของการเล่นของวาเลนเซียนะครับผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นลูกเก๋าที่อดีตแข้งปีศาจแดงรายนี้นำไปส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะครับในสโมสรและในทีม LD Yukitoซึ่งผมว่าจุดที่เขาแยกกันไปจนถึงตอนนี้ถ้ามองกันตรงๆมันก็เหมือนกับใกล้ที่จะปลดอาชีพการค้าแข้งแล้วเพราะนั้นเรื่องของวาเลนเซียผมว่าก็ยังเป็นดีลที่คุ้มค่าสำหรับวาเลนเซียในเมื่อสโมสรตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเขาการเลือกกลับบ้านเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เขาได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลครับในการแยกทางที่ผมคิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับตามรายก่อนหน้าที่เราพูดไปดูดีใช่ไหมฮะแต่ว่าในรายที่กำลังจะถึงดูไม่ค่อยดีเพราะว่าแฟนแมนยูก็ไม่อยากได้เขากลับคืนมาแต่ว่าเขาไปเขาก็ไม่สุดเหมือนกันครับแล้วคนนั้นก็คืออเล็กซิสซานเชสนั่นเองครับจริงๆการให้อินเตอร์มิลานยืมตัวอเล็กซิสเนี่ยนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่แฟนบอลยูไนเต็ดปรารถนามากๆคือมันเป็นดีลที่แฟนบอลยูไนเต็ดหลายคนชื่นอกชื่นใจนะฮะก็ที่ผ่านมาไม่สามารถรีสักยภาพของตัวเองตอนที่อยู่กับอาร์เซนอลได้อีกเลยนะครับคือไม่สามารถกลับไปถึงจุดพีคของอาชีพของเขาตอนนั้นได้อีกเลยแม้แต่ครึ่งนึงเนี่ยก็ยังยากนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้ด้วยเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วยเบอร์หมายเลข7ด้วยค่าเหนื่อยระดับมหาศาลความคาดหวังเยอะแยะมากมายพอเข้ามาแล้วไม่เป็นดังหวังนะครับมันก็ทำให้ตัวแฟนๆของยูไนเต็ดตัวโค้ชนะฮะหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยกดดันกันไปตามๆกันไม่สามารถเล่นได้อย่างที่หวังแล้วปรากฏว่าในทีมของโซชาเนี่ยโซชาเองก็ไม่รู้จะเอาอเล็กซิสไปวางอยู่ในโพซิชันไหนนะครับสุดท้ายท้ายสุดมันไปออกในรูปแบบการยืมตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไปเล่นในรูปแบบยืมตัวคนก็คาดหวังว่าอเล็กซิสจะเรียกฟอร์มกลับมาแน่นอนล่ะไปอยู่กับซีเรียอานะฮะไปอยู่กับทีมใหญ่อาจจะได้เจอทีมเล็กได้ทำประตูเรียกฟอร์มเรียกความมั่นใจนั่นคือความคาดหวังและความฝันว่ามันควรจะเป็นแต่แน่นอนครับความฝันกับความจริงมันสวนทางกันครับอเล็กซิสซานเชสครับชีวิตส่วนใหญ่ของอเล็กซิสเข้าไปรักษาอาการบาดเจ็บมากกว่าครับเวลาอยู่ที่อิตาลีไม่รู้ว่าหมอที่อิตาลีสวยหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้นะฮะซีซั่นนี้เนี่ยครับอเล็กซิสลงสนามไปเพียงแค่15นัดเท่านั้นแล้วก็พลาดการลงสนามไปมากถึง14เกมแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยเรียกได้ว่าเป็นการปล่อยยืมที่แทบจะไม่ได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจอะไรให้กับอเล็กซิสเท่าไหร่เลยครับแถมประเด็นก็คือยูไนเต็ดยังต้องรับผิดชอบค่าเหนื่อยของอเล็กซิสครึ่งนึงอีกด้วยฮะแล้วผลงานเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจาก15นัดครับเขาทำได้1ประตูและ3แอสซิสต์ครับไม่ใช่ผลงานที่น่าประทับใจเลยอ่ะนี่น่าจะเป็นนักเตะในดีลของยูไนเต็ดที่ต้องหลุดพ้นออกจากทีมไปแต่ว่าฟอร์มไม่ได้ถือว่าโดดเด่นเลยแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าเออดีแล้วล่ะที่ไม่ควรจะอยู่ในชุดของยูไนเต็ดในชุดนี้นะครับเนื่องจากว่าเขายังมีนักเตะดาวรุ่งหลายคนที่รอการได้รับโอกาสอยู่เมลสันกรีนวูดมานะฮะอเล็กซิสจากไปก็ทำให้เราได้เห็นเมลสันกรีนวูดขึ้นมาลงเล่นบ่อยมากขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคอเล็กซิสเนี่ยดูแล้วนะครับอนาคตของเขากับยูไนเต็ดเนี่ยน่าจะจบลงกันในซัมเมอร์หน้าถ้ามีทางที่จะปล่อยตัวออกไปถาวรเนี่ยน่าจะปล่อยแน่นอนแต่ว่ามีคนนึงที่ฟอร์มสวนทางอเล็กซิสเลยครับย้ายไปอยู่ทีมเดียวกันแต่ว่าคนนี้ครับกลับมาเป็นกองหน้าที่อันตรายที่สุดคนนึงบนเวทียุโรปอีกครั้งนึงครับเขาคนนั้นก็คือโรเมโรลูกากูพี่ตู้เย็นของเรานี่เองฮะหลายคนบอกว่าเขาเป็นตู้เย็นเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลายคนไม่พอใจในฟอร์มการเล่นของเขาหลายคนบอกว่าเขาจับบอลลั่นครับตัวเขาเองครับรับรู้ได้ว่าแฟนยูไนเต็ดอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเขาเหมือนเดิมแล้วตัวเขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเล่นฟุตบอลระดับสูงต่อไปปรากฏว่าลูกากูครับเมื่อมีความสนใจจากอินเตอร์มิลานค่าตัว80ล้านยูโรลูกากูแมนยูคุยกันอินเตอร์คุยกันแมนยูบอกโอเคเลย80ล้านเพราะว่าลูกากูอยู่เนี่ยโซชาก็ไม่ใช้อยู่แล้วถ้าขายได้80ล้านยูโรโหยทำไมจะไม่ขายขายสิครับแล้วพอขายขาดไปครับลูกากูก็ยิ้มเลยฮะเพราะว่าได้ไปอยู่กับโค้ชที่อยากได้เขาตั้งแต่แรกนั่นก็คืออันโตนิโอคอนเต้นั่นเองครับพอไปอยู่กับโค้ชที่ใช่ไปอยู่กับลีกที่โอเคไปอยู่กับทีมที่โอเคมันทำให้ลูกากูเนี่ยนะฮะฟื้นคืนฟอร์มขึ้นมากลายเป็นตอนนี้เป็นหัวหอกเบอร์1ของทัพงูใหญ่เลยทำให้แฟนบอลที่เคยดูถูกฝีเท้าเขาในสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับยูไนเต็ดเนี่ยต้องทึ่งแล้วก็ต้องกลืนน้ำลายตัวเองเลยเพราะว่าจริงๆถ้าใครได้ดูนะครับต้องบอกว่าลูกากูเนี่ยตายเป็นคนละคนเลยผมว่าเป็นเรื่องของความมั่นใจด้วยอันนี้คือข้อหนึ่งที่สำ
คัญมากถึงตอนนี้ครับลัวกูซัดประตูในเซเรียอาไปแล้ว17ประตูรั้งอันดับ4ในชาร์ตอันดับดาวซันโวซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอิตาลีมันเล่นง่ายกว่าอังกฤษนะอะไรอย่างงี้คือถ้าเข้าใจอยู่ว่ามันอาจจะมีความแตกต่างระหว่างความยากความง่ายความแข็งแกร่งของทีมแต่ผมมองว่ายิงได้ระดับ2หลัก17ประตูเนี่ยมันไม่ง่ายนะฮะยังไงก็ต้องให้เครดิตเขาผลงาน25เกม17ประตู2แอสซิสต์ผมว่าลูกากูไม่ใช่กองหน้าที่เราจะบอกได้ว่าเอ้ยเป็นกองหน้าของปลอมแหละผมว่าเขาก็เป็นหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายมากๆคนหนึ่งของยุโรปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการย้ายทีมที่คุ้มทั้ง2ฝ่ายแมนยูเองก็ได้เงินครับแล้วก็อินเตอร์เองก็ได้นักเตะที่อยากได้ลูกากูก็ไปเล่นอยู่กับโค้ชที่เรียกได้ว่าใช้งานเขาได้อย่างถูกจุดความเป็นทาร์เก็ตแมนของลูกากูเนี่ยมันก็มีความสลับซับซ้อนในเรื่องของแผนการเล่นอยู่เหมือนกันว่าจะต้องเล่นในรูปแบบไหนอาจจะไม่เหมาะกับยูไนเต็ดแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าลูกากูอ่อนหรืออะไรอย่างงี้นะลูกากูแค่อาจจะไม่เหมาะกับยูไนเต็ดยูไนเต็ดก็แค่ไม่เหมาะกับลูกากูเพราะนั้นมันเป็นดีลที่แยกทางกันแล้วคุ้มๆวินๆกันทั้ง2ฝ่ายผมว่าดีลเนี้ยโอเคเลยครับอีกคนหนึ่งที่ไปอยู่ด้วยกันเหมือนกับกลายเป็นเหมือนเป็นโรงแรมพักฟื้นของแข้งแมนยูไนเต็ดที่ใจบอบช้ำไปเลยนะสำหรับอินเตอร์มิลานเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่ไปอยู่ที่นู่นครับเป็นแอชลียังนั่นเองครับเขาคือแข้งรายล่าสุดที่ถูกปล่อยตัวออกจากทีมไปเมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งค่าตัวในการย้ายไปร่วมสังกัดอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาถูกฮะแค่ 1.5 ล้านยูโรเท่านั้นเองส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสัญญาของแอชลียังครับเหลือเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเชื่อไหมว่าพอย้ายไปเจ้าตัวใช้เวลาเพียงแค่29ในขณะที่ตอนที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาใช้เวลาครึ่งซีซั่นแรกทำ1แอสซิสต์ครับซึ่งตอนนี้ลงเล่นให้กับอินเตอร์ไป7นัดเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นตัวหลักของทีมได้ในทันทีแล้วก็กลับมาโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไอ้ที่พูดกันว่าแค่ยังเปิดโลกก็เปลี่ยนเนี่ยผมว่าตอนนี้อาจจะเปลี่ยนจริงๆคือเปลี่ยนเป็นสกอร์ครับผมเชื่อว่าแอชลียังไปอยู่ถูกที่ด้วยความเป็นฟุตบอลสไตล์อิตาลีเนี่ยเรื่องของสปีดความเร็วเนี่ยโอเคแน่นอนครับมันจะไม่เท่ากับอังกฤษอยู่แล้วเขาเป็นบอลที่ใช้เรื่องของแท็กติกนะครับมีลูกการอากาศด้วยมีการเล่นเกมรับที่เน้นแท็กติกการยิงคุมโซนแอชลียังเนี่ยมีอายุเยอะขึ้นแล้วก็ความเร็วลดลงถามว่าพอไปเล่นอยู่ในลีกอิตาลีเนี่ยโอเคไหมผมบอกเลยว่านี่เป็นที่ที่เหมาะสมกับนักเตะที่มีทักษะสูงมีการเปิดบอลที่เคยดีแล้วก็กลับมาดีแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าแอชลียังไปได้สวยแน่ๆกับอินเตอร์มิลานครับก็ถือเป็นหนึ่งแข้งที่ทำได้ดีกับอินเตอร์มิลานคนต่อมาครับยังอยู่ที่การโชว์สวีเดนอิตาลีแต่ว่าคนนี้ครับเล่นดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาจนคนยกย่องว่าเขาคือมาลดินี่เลยครับกับสมอลดินี่ครับคิสสมอลลิงนั่นเองครับเซนต์ฮาร์ทชาวอังกฤษคนนี้ครับกลายเป็นตัวเลือกลำดับสุดท้ายในทีมโอทัฟฟอร์ดก่อนหน้านี้นะครับทำให้ต้องระเหตุระเหเล่ร่อนครับไปหาโอกาสลงสนามอิตาลีอีกคนซึ่งเป็นโรม่าครับที่อยากจะคว้าตัวคิสสมอลลิงไปร่วมทัพซึ่งพอมาร่วมทัพแล้วเนี่ยมันทำให้เขากลับมาเกิดใหม่แบบชัดเจนมากๆเรียกความมั่นใจมาแบบเต็มเปี่ยมครับผลงานเป็นเช่นนี้คงไม่แปลกครับที่โรม่าตอนนี้ให้ฉายากองหลังรายนี้ว่าสมอลดินี่ครับคือก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นแค่เรื่องของรูปแบบการยืมตัวนะฮะแต่ว่าโรม่าเองก็อยากจะเซ็นถาวรเหมือนกันต้องรอดูครับว่าจะมีแผนยังไงต่อสำหรับดีลนี้ระหว่างโรม่ากับยูไนเต็ดผมเชื่อว่าตัวคริสสมอลลิงเองเนี่ยเมื่อเล่นได้อย่างมั่นใจได้เป็นตัวจริงได้เป็นตัวหลักผมคิดว่าตัวเขาเนี่ยนะครับยังไงก็อยากโลดแล่นอยู่ที่การโชคซีเรียต่อครับคือต้องขอเข้าใจก่อนว่าด้วยความเป็นฟุตบอลอิตาลีเนี่ยเรื่องของการดินตำแหน่งเรื่องของการคุมโซนเป็นเรื่องหลักมากๆแล้วการที่เป็นกองหลังตัวใหญ่แล้วคุมตำแหน่งได้ดียืนโซนได้ดีแถมยังเล่นลูกอากาศได้ดีมันทำให้เขาแข็งแกร่งมากๆครับสำหรับคริสสมอลลิงสมอลลิงนี่นะครับมีอัตรานะครับการเคลียร์บอลออกจากอันตรายนะครับอยู่ที่ 4.3 ครั้งต่อเกมซึ่งถือว่าสูงมากๆแล้วก็มีการตัดบอลได้นะครับอินเตอร์เซปชั่น 2.1 ครั้งต่อเกมก็ถือว่าทำได้ดีเรตติ้งโดยรวมครับสมอลลิงอยู่ที่ประมาณ 7.11 สูงนะฮะในบรรดากองหลังนะครับสูงเลยนะอันนี้ก็เป็นเรตติ้งจากเว็บไซต์ Who Score นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งนะครับที่ออกไปหาโอกาสในการลงเล่นและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็ต้องบอกว่าสมอลลิงเนี่ยน่าจับตามองมากๆว่าสุดท้ายสุดดีลนี้จะจบลงยังไงครับระหว่างโรม่ากับยูไนเต็ดเพราะโรม่าอยากได้แน่ๆคนสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นนักเตะที่แฟนบอลหลายคนบอกว่าเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันอยู่ว่าบอร์ดบริหารทำไมมึงไม่ต่อสัญญาให้เขาคนนี้สักทีวะนี่คือกองกลางคีย์แมนของพวกเรานะเว้ยและสุดท้ายท้ายสุดก็ไม่ได้ต่ออันเดเอเรร่านั่นเองครับเอเรร่าครับก็อย่างที่บอกไปอย่างที่เล่าไว้ตั้งแต่แรกครับเขาคือนักเตะที่แฟนเรียกร้องให้ต่อสัญญาครับเป็นนักเตะที่แฟนบอลรักมากเป็นนักเตะคนนึงที่ปิดทองหลังพระคือเป็นตัวชนตัวบู๊นะฮะตัวพึ่งงานนะครับไม่ได้หวือหวาแต่ว่าถ้ามีในแดนกลางทำให้สมดุลมันแบบลื่นแล้วก็โฟลว์และที่สำคัญครับเอเรร่าเนี่ยใช้ผลงานมากกว่าคำพูดฮะใช้ผลงานในสนามมากกว่าจะออกมาพูดออกมาสัมภาษณ์คือเป็นนักเตะคนนึ
ึ่งที่ผมว่าแฟนบอลยูไนเต็ดตอนนี้ก็ยังรักเขาอยู่ซึ่งหลังจากที่สัญญาฉบับเก่าหมดลงเนี่ยนะครับบรรดาแฟนบอลก็บอกว่าบอร์ดบริหารมึงต่อสิมึงต่อสิแต่สุดท้ายเหมือนจะไม่ได้ผลนะครับก็คงเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปบอร์ดบริหารของทีมไม่ได้ต่อสัญญากับเอเรร่าครับและทำให้เขาถูกปล่อยตัวออกทีมไปแบบฟรีๆก่อนที่จะเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงครับมารับช่วงต่อไปดูแลซึ่งจะว่าไปบทบาทของเอเรร่ากับเปเชในฤดูกาลนี้เนี่ยคือเขาไม่ฉายาพี่น้อยใช่ไหมก็น้อยสมชื่อจริงๆครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยนะฮะเอเรร่าจะแวะเวียนเข้าโรงพยาบาลที่ปารีสซะส่วนใหญ่และรวมๆแล้วนะครับเขาได้รับโอกาสลงเล่นเพียงแค่18นัดเท่านั้นครับแบ่งเป็นตัวจริงเพียง11นัดแล้วก็ซัดไป1ประตูก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่านี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่าของเอเรร่านะครับเพราะว่าถึงตอนนี้นะครับการย้ายไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะลำพังถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บมารบกวนเนี่ยมันก็เบียดกองกลางเปเชยากอยู่แล้วแต่พอมีอาการบาดเจ็บมารบกวนเข้าไปอีกมันทำให้โอกาสในการลงเล่นของเอเรร่าน้อยลงครับถึงตอนนี้ผมใช้คำว่าอันเดเรร่ายังไม่สามารถกลับไปสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีเหมือนกับตอนที่อยู่กับยูไนเต็ดได้ครับและนี่คือฟอร์มการเล่นของ8แข้งนะครับที่ยูไนเต็ดเลือกปล่อยออกจากทีมเป็นไงกันบ้างฮะมีคนที่เข้าตาแล้วก็ไม่เข้าตาใช่ไหมผมสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วกันครับสำหรับผมเองผมว่าอันเดเรร่ายังไม่ผ่านผมว่าอาชิยังผ่านครับคริสมอลลิงผ่าน 100% ผมว่าโรเมลูกูลูกากูผ่าน 120% เลยครับแล้วผมว่าอลิซิสซานเชสสอบตกแน่นอนครับแล้ววาเลนเซียถือว่าเป็นดีลที่คุ้มๆกลางนะฮะส่วนมาติโอดาเมียนก็สอบผ่านครับส่วนมาริโอเฟเดนี่ครับเรื่องของเงินนี่ผ่านแน่นอนฉลุยเพราะฉะนั้นจะมีแข้งสอบตกก็มีประมาณ2รายนะครับจาก8รายก็คืออันเดเอเรราและอเลซิสซานเชสนั่นเองส่วนนอกนั้นสอบผ่านหมดครับและนี่คือเกมเอลเลงข่าวครับก็มาฝากกันนะฮะสำหรับใครที่คิดถึงฟุตบอลนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบสนามนะครับก็มีคอนเทนต์นะฮะตลอดทั้งวันนะครับคือเลือกดูได้เลยนะฮะชอบแบบไหนก็ลองเลือกเสพไปแล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเกมเอลเลงข่าวด้วยครับเจอกันอีกทีวันพุธ5 โมงเย็นไม่น่าใช่อาจจะเปลี่ยนเวลาอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าพุธ3 ทุ่มหรือเปล่านะก็รอติดตามแล้วกันนะฮะกดกระดิ่งไว้นะครับมันจะได้แจ้งเตือนวันนี้เกมเอลลาไปก่อนสวัสดีครับ